พื่อไทยอุบลราชธานีเขต7ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธาน2เรื่องครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจดวิสาหกิจชุมชนซึ่งในขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลมีโครงการที่จะส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็แล้งครับได้ยื่นเอกสารผ่านปศุสัตว์เกษตรแล้วก็ถึงธกส.ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณนะครับและเรื่องที่สองครับผมได้รับคำร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรจากอำเภอตาลสุมดอนมดแดงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาทุ่งหมาหิวตำบลจิกเทิงอำเภอตาลสุมนะครับซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือปัญหาภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมานะครับเกาะดอนมดแดงเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลตั้งอยู่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยากจะให้กรมชนประทานเนี่ยได้ไปขุดลอกและปรับปรุงให้เป็นแก้มลิงในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเดือดร้อนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้งได้ด้วยในอนาคตจึงอยากจะฝากท่านประธานนะครับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมชลประทานได้แก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปครับคุณองค์การชัยบุตร